สวัสดีครับนักลงทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มข้าวผิดปกติครับประจำวันพฤหัสที่23มกราคมครับกับผมอาจารย์จิมจิมนนัสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ E ีฟ c h o o l ครับ เราห่างหายกันไปอีก2-3วันเหมือนกันนะครับจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์ได้หายไปเตรียมตัวสอบนะครับบอกว่าเดี๋ยวกล่าวว่าสัปดาห์นี้ครับะจะมาไลฟ์นะครับรัวๆเลยนะครับกล่าวว่าจะไม่พลาดสักเทสหนึ่งเลยนะสุดท้ายก็ต้องมีภารกิจ นะครับเรียกว่าเป็นต้องติดภารกิจแหะนะครับนะกระทันหันแหละที่ต้องเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดน,นะครับนะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้มาไลฟ์ 2, วิส่งสวรรค์นี้นะครับจากเนื้อหาเดิมก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์มองว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยมันควรค่าที่จะต้องเกิดการเรลลี่ขึ้นนะครับจากที่เเงินก็ไหลเข้าแล้วนะครับนะแล้วตลาดก็ปิดแก็บตามที่นิคเท้าที่อาจารย์ได้บอกกนะันนั้นนี่คือเทปก่อนหน้านะครับนะแล้วก็สุดท้ายจริงจริงเนี่ย ผ่านมาสองสาวันนะครับนะเปิดสัปดาห์ใหม่มาก็เละเทะเหมือนเดิมนะครับเงินก็ไหลออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะจากที่เราซื้อแจ้งมานะครับรอบนี้ก็เงินค่อนข้างจะไหลเข้าไหลออกแบบสลับทีกันเกินไปนักนะครับนะเรียกว่าระบบไอ้เงินเข้าเงินออกเนี่ยคงโดนเคาน์าเตอร์พอสมควรแหละนะครับอารมณ์ประมาณว่าไอ้แกรู้เงินเข้าใช่ไหมนะแกจะตามใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะทำให้แกดูเองก็เป็นยังไงนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะเพราะว่า จริงแล้วเนี่ยการที่เงินเข้าเงินออกมันก็เป็นเรื่องของฟันโฟที่คุณจะต้องเงินเข้ามาในระบบนะงั้นการที่คุณจะมาเคาน์เตอร์เงินของตัวเองก,ก็ก็ตามสบายนะครับนะพูดง่ายมันก็มันก็เป็นโซลชูชันที่เรียกว่า l o s ล l o อะ่ะมันก็โดนในกันทั้งคู่นะครับนะแต่เพียงแต่ว,ว่าถ้าระบบใครดีระบบใครเร็วก็อาจจะสามารถ เอาชนะในช่วงที่มันผันผวนตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้อาจารย์กจ็จะให้ดูระบบทีเฟกของอาจารย์เป็นยังไงบ้างในช่วงที่ตลาดเนี่ยมันแกว่งขึ้นแว่งลงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีเลยว่าระบบใครรอดใครไม่รอดนะครับงั้นช่วงนี้ถ้าเกิดคุณใช้ระบบไหนอยู่แล้วมันไม่รอดคุณก็ก็คงรู้อ่ะมันมันเป็นอย่างไงนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาระบบด้วยว่าตอนนี้ระบบของเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนนะเอาโอเค ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาของเราซึ่งวันนี้คงต้องอัปเดตเซตกันหนักหน่อยนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากการแจกหนังสือก่อนครับเล่มที่182คุณวรลักษณ์นะครับเขตสายไหมจากกทมนะครับก็เล่มหนังสือนะครับชาร์ตแพทเทิร์นเล่มนี้ไปนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะก็เล่มนี้ขาดตลาดอยู่นะครับถ้าตอนนี้นะครับนะถ้าใครเลือกเล่มนี้จะต้องรอนานสักนิดหนึ่งนาจะเป็นปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าถึงจะได้รับหนังสือนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณยืนยันจะเลือกก็รอหน่อยถ้าไม่อยากรอก็เปลี่ยนเล่ม ไม่เกิน500บาทครับผมนะอันนี้ก็คือคุณวรลลั์เลือกเลือลอนกันไี่ไปเนาะส่วนใครที่อยากได้เลิ่มที่183 184เดี๋ยวไปร่วมสนุกกันที่ท้ายเกมของเทปนี้นะครับอันนี้เป็นภาพของตัวระบบ t f e c t ของอาจารย์จิมที่เป็น Part ตแ a ดวา d ท f e c t นะครับหรือ Type 4นะก็เอาเป็นว่าระบบเนี้ยนะครับนะความดีความชอบของมันเนี่ยครับนะมันมันมันวัดกันอย่างนี้ครับมันวัดกนว่า หลังจากคอนเฟิร์มลองและคอนเฟิร์มช็อตแล้วเนี่ยนะคุณสามารถจะนําพาเราไปได้ไกลสุดแค่ไหนอันนี้คือวัดความดีความชอบกันแบบนี้นะเช่นคอนเฟิร์มช็อตแล้วคุณสามารถพาเราลงมาได้7จุดอุดางเงี้ยคอนเฟิร์มช็อตแล้วคุณสามารถพาเราลงมาได้14.9จุดเจุดประมาณนี้นะครับนะโดยเราเอ็กซ์เบกกันที่5จุดก่อนสําหรับครึ่งแรกของการเล่นสมมติว่าคุณเล่น10คอนแทกนะครับนะพอถึง5จุดปุ๊บคุณต้องแบ่งปิกก่อนครับครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งลันเทนเราจะทาอย่างนี้นะครับเราจะไม่ปล่อยนะครับนะลย นี่จะไม่สไตล์การเล่นทีเฟกของเรานะครับงั้นก็แบ่งก็แหละไม่รู้แหละ5จุดต้องเพนก่อนหลัครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งก็รันเทรนไปไม่รู้ว่าอีกครึ่งหนึ่งจะไปได้ไกลแค่ไหนเราตอบไม่ได้แต่ว่าเราเอ็กซ์เปกันที่5จุดก่อนพอผ่าน5จุดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอค้ครึ่งครึ่งครึ่งหลังนะครับนะก็จะเป็นอ่าจะเรียกว่าอ่ามันมี2ออย่างอะ่ะคือถ้าเทรนมันติดมันก็ได้เยอะกว่านั้น บางทีมันเทนอาจจะไม่ติดนะครับครึ่งหลังอาจจะเป็นเปลี่ยนจากกำไรมาเป็นขาดทุนก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยครึ่งแรกเนี่ยครับนะก็รับไปแล้วนะครับหรือถ้าครึ่งหลังเนี่ยครับลงมาจนถึงตำแหน่งล็อกโปรฟิตก็ต้องเพนออกก่อนเพื่อจะไม่ให้เปลี่ยนกำไรเป็นขาดทุนนี่ก็เป็นในเรื่องของกลยุทธ์นะครับซึ่งอยู่ในพาร์ทแอดวานซ์นะครับนะซึ่งระบบของเราเนี่ยครับนะลองช็อตมากี่ทีตามมือนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 7ครั้งในรอบ2วี่ที่ผ่านมาเราลองช็อตประมาณสัก7ครั้งนั้นเองนะครับนะแต่ว่าเราวินนะครับนะที่มันเข้าเป้าไม่มีเครื่องหมายกากบ,บาทเนี่ยหครั้งนะครับนะสครั้งนั้นเราเจอช็อตที่เรียกว่าไม่ถึง5จุดนะครับนะแล้วรอบนี้เราน่าจะโดนและไอหนึ่งจุดห้าจุดเนี่ยมันไม่มีทางได้อยู่แล้วมันโดนขาดทุนแน่แต่4จุดนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่า ลูกศิษย์ของอาจารย์เองก็บางคนไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกที่5จุดนะครับซึ่งอาจารย์ไม่ได้บังคับนะหจุดนี่เป็นเบนชมาร์กแต่คุณจะออกกี่จุดในะเรื่องของคุณแล้วแต่เลยนะแต่ทุกคนจะรู้เหมือนกันว่าหจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เป็นเบนชมาร์กแล้วงั้นบางคนอาจจะเริ่มถอยหลังออกก่อนบ้างอันนี้ไม่ว่ากันและเราก็จะไม่ปรับเบนชมาร์กลงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับลงเดี๋ยวมันระบบมันจะมันจะผันผวนมากกว่านี้นะครับงั้นเราก็จะมาไว้ที่5จุดอย่างเงี้ยงั้นถือว่า เฮ้ยเนี่ยที่ผ่านมาตลาดมันผันผวนแต่ของเรานี่ก็คือรอดมาได้ตลอดรอดฝั่งนะครับนะรองล่าสุดเนี่ยลหกจเจุดกจุดสบจุดานะครับนะสบายสบายชิวๆนะครับนะก็ทําตามระบบไปเลยนะครับคนอยากได้ระบบไท4สี่ในเย่าก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคุณจะต้องเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องเริ่มต้นเรียนจากทีเฟกธรรมดาก่อนถึงมาเรียนแอดวานนะครับนะซึ่งข้อดีของคนที่เรียนก็จะได้ระบบที่เป็นเรียลไทม์นะครับออกจากพ้นออกจากระบบเลยหรือ2คุณจะเปิดพอร์ต กับผมก็ได้นะครับก็สามารถที่จะได้ระบบนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันเป็น alert message นะครับนะก็ตามนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเปิดพอร์ททำอย่างไรนะครับนะก็ใครที่ผิดหวังเล่นทีเฟคระบบอื่นมาแล้วโดนโดนได้ได้โดนได้ลองดูตัวนี้กันเพราะคนใช้เป็นพันคนแล้วงั้นระบบนี้พับบีกพอสมควรแล้วคนก็ใช้เป็นพันคนงั้นเรียกว่า ผ่านร้อนผ่านหนาวอ่ะมาพอสมควรนะงั้นโคโหคุณลองคิดภาพดูคนจะเป็นผ่านแล้วมันรู้พร้อมกันแล้วมันยังรอดได้มันก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะอ่ะโอเคครับมาเริ่มต้นที่ทีเฟก่อนคนจะเป็นลูกศิษย์ขออาจารย์นะครับนะก็ต้องเริ่มต้นมาสตาร์ททีทีเฟกก่อนนะครับรุ่นที่26วันที่23กุมภาพนกุมภาพันธ์นะครับเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับนะคุณไปสมัครที่ w o r k s h o p in t s หรือ0649699415ได้เช่นเดียวกันนะครับจองเข้ามาเลยพรุ่งนี้ก็น่าจะเต็มออััันนทีี่เรรรรยยบบบ้ะคคสาหขุณมกๆ นะส่วนคนทีเ่เดี๋ยวไปเน้นเรียนทีหลังนะเอาระบบมาใช้ก่อนนะครับนะก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาได้ที่ open account t r a d e นะครับหรือสแกน QR code ด้านขวามือนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับผมนะก็มาเริ่มต้นที่ตัว การพยากรเส้นเดียงในแต่ละวันนะครับนะพุธยี 2, ่สิบสองเราบอกป็นปกติที่1 5ึ่เปิดดีที่1 5 8 4แล้วเป็นแย่ที่1 5 5 4งี่อันนี้เป็นการมองลงนะครับวันนี้ทิศทางก็ลงนะครับนะแต่ว่าแนวรับแนวต้านน่าจะไม่ถูกเลยนะครับนะโล1 5 6 6ก็ไม่ใช่ด้วยนะครับนะเรียกว่าไม่มีอะไรถูกเลยสักอันอ่ะโอเคครับงั้นได้เรื่องของทิศทางอย่างเดียวนะครับในวันนี้นะโมเมนตัม um ก็ดูมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแต่วอลุ่มเยอะนะวอลุ่มวันนี้เจ็ดหมื่นกว่าลา ขายกันกระหน่ำพอสมควรแหละตลาดบ้านเราก็ค่อนข้างแย่นะครับเงินแล้วเงินก็ไหลออกก็ด้วยนะครับนะงั้นตอนนี้ก็มาระวังกันสนันิดหนึ่งสำหรับเซ็นเด็กซ์น,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 นะครับนะก็เอ่อถ้าใครนะครับต้องการข่าวสารนะครับแบบไม่พลาดสักข่าวเดียวนะครับนะก็ต้องมาสแกนนะครับเพิ่มเพื่อนกันสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ใช้เทเล gram ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ไปแอคทีฟในตัว Official Line แล้วนะครับหลายคนถามว่า อาจารย์ออฟฟิเชียลไลน์ไปไหนไม่ได้โพสแล้วเหรอไม่ได้ไลฟ์เลยจริงๆก็ยังไลฟ์เหมือนเดิมอยู่ใน u t u b e นั่นแหละนะแต่ว่าไม่ได้แจ้งในออฟฟิเชียลไลน์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไลน์เขาเปลี่ยนระบบใหม่แล้วนะครับมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะแพงนะครับโพสทีนึงต้องจ่ายหลายพันบาทเลยนะครับนะหรือมันไม่คุ้มอ่ะนะครับนะเราบางทีเราแค่บอกว่าเฮ้ยเข้ามาดูไลฟ์เราหน่อยสิอะไรเงี้ยนะแต่ต้องจ่ายไปหลายพันบาทมันก็ดูไม่ค่อยแม็กซ์เซนท่าไหรนะ่ในแต่ละครั้งนะครับแนมะ้ว่าไลน์จะมีตัวทูช่วยเหลือมากมายนะครับนะแแต่่่กกกก็คคคิดดดดดววววาาาาาายยยััังงไไไไไมมมมเเหะะนรบบีีี๋้้้้้้ถโโออสสุทล เจราจาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปน่าแต่ว่าไม่มีเวลานะครับจะมีเวลาก็ไว้ก่อนละกันนะครับนะก็เทเล gram นะครับด้านซ้ายมือนะครับนะก็ไอโฟนไอแพดสแกนตรงนี้เนาะแล้วก็สแกนตรงขวามือเข้ากลุ่มนะครับแอนดรอยก็สแกนตรงกลางแล้วก็สแกนขวามือเข้ากลุ่มเช่นเดียวกันนะครับนะก็หรือใครที่มีเทเล gram อยู่แล้วสามารถพิมพ์เขาว่า t.m/thaiinvestor เติม s นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำคัญสุดๆเลยไม่งั้นเนื้อหามันจะไม่มีการเด้งกรบอกคุณนะครับ กดสับสกายไม่พอต้องกดกระดิ่งด้วยไอ้กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะงั้นถ้าคุณส s c r i ายปุ๊บกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนะก็รับรองได้เลยว่าเนื้อหาของเราทุกอันเนี่ยจะส่งตรงไปหาคุณทันทีโดยที่ไม่ต้องรอใครมาบอกก่อนเลยนะครับอ่ะเออมาเริ่มต้นกันที่ฝั่งของเซ็ตอินเด็กกันบ้างนะครับนะก็ เส้นเด็กนะเราไม่ได้ดูมานานการอาจารย์เองก็ไม่ได้ดูแนะตก็อยอมรับเหมือนกันว่าตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้อัปเดตนะครับนะ่ะห่างหายไปพอสมควรนะมาเริ่มต้นกันสักน,นิดหนึ่งครับก็ต้องเริ่มต้นที่ฝั่งฟิวเจอร์ก่อนครับว่าเป็นอย่างไรนะแต่ละปาร์ตี้แต่ละผู้เล่นยังคงเหมือนเดิมไหมนะ <c oughs> วันนี้ช้าอีกนิดละหวังว่าจะไม่ไม่ไม่ไมดับไปอีกแล้วนะ <c oughs> เป็นไงบ้างทุกคนกทมฝุ่นเยอะไหมอาจารย์ไม่ได้อยู่กทมมาหลายวันกลับเข้ามาก็รู้สึกเออเฮ้ยมันก็ต้องขับกลับเข้ามานี่โอ้โหแม่งท้องฟ้านี่แม่งแบบเนื้อหมอกอะมืดมากนะครับบ้านเราเป็นบ้านเมืองที่แปลกอะนะครับนะเรื่องของเรื่องของสุขภาพประชาชนเรื่องของปากท้องเรื่องของอะไรเนะี่ยเป็นเรื่องที่คือคนจาก รัฐบาลไหนๆก็ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญนะครับนะให้ความสําคัญบ้าบอคอแตกแล้วเนะนะครับนะเรื่องภายนอกนะเราทะเลาะก,กันเองด้วยนะครับนะถ้าผมเป็นฝ่ายค้านแะล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ข้างไหนก็ตามนะผมทาเลยผมแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นให้ดูเลยนะครับนะก็ คุณมีถ้าคุณมีเรื่องของ power พอคุณคุณทำไปเลยคุณไม่ต้องรอหรอกนะครับนะคุณทําไปคุณทำไปสิ่งที่ต้องทำอ่ะมันเป็นหน้าที่ของประชาชนอยู่แล้วที่ต้องทําไม่ต้องมาแบ่งพักแบ่งพวกนะแล้วแล้วคนก็เห็นคุณนะว่าคุณทำจริงๆอะนะครับนะคุณมีความสามารถจริงๆอ่ะนะวันหนึ่งคุณก็มีโอกาสจะได้รับนะครับนะ ตำแหน่งดีๆนะครับนะอ่ะเราบอกไว้แล้วกันนะถ้าเป็นผมผมทำเลยนะครับนะผมไม่แคร์เลยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนะก็มันคงไม่มีอำนาจน่าพอนอกจากป้องกันตัวเองนะป้องกันตัวเองไว้ก่อนตอนนี้นะครับนะทำอะไรไม่ได้นะถ้าเราไม่อยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับนะอ่ะก็เอาจะช่วยแล้วกันนะสงสารประเทศนะครับนะสงสารคนไทยด้วยนะเรียกว่าเราอยู่บ้านเมืองเราดีอะนะแต่ว่าคนมีอำนาจมันประมาณนี้แหละนะโอเคครับทุกคนไป มาเริ่มต้นกันที่ฝั่งของฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนนะก็ในฝั่งของตัวที่เป็นต่างชาติกับรายย่อยเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่ารสึกผู้เล่นเปลี่ยนแปลงว่ะศสึกผู้เล่นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะเออแด้วก็อื่นนะครับนะคนที่เป็นต่างชาติยังคงมองช็อตนะครับนะ มองช็อตนะครับแต่ส่วนที่เป็นกองทุนนะครับกับส่วนที่เป็นรายย่อยมองขึ้นแล้วว่าเออเออตอนนี้มี2ผู้เล่นที่มองเหมือนกันนะกองทุนยังมองเหมือนกันรายย่อยแหละนะครับนะแต่ว่าต่างชาติเนี่ยยังมองช็อตอยู่เหมือนเดิมผู้เล่นกลับแล้วนะครับนะรายย่อยเมื่อก่อนมองลงนะรายย่อยเนี่ยมองลงมาตลอดเลยรายย่อยตอนนี้พลิกกลับมามองขึ้นละนะครับนะแสดงว่ารายย่อยเนี่ยมีมุมมองเหมือนกองทุนขณะที่ต่างชาติกับกองทุนยังคงเหมือนเดิมนะครับกองกองทุนมองขึ้นต่างชาติมองลงนะครับงั้นตอนเนี้ยสองผู้เล่น เห็นเหมือนกันนะแต่ต่างชาติเนีมองลงไม่รู้จะเป็นยังไงใครจะชนะคือกอ,องทุนเขาไม่สนใจนะกองทุนสํา เขาไม่สนใจว่าเขาจะขาดทุนเขาสนใจว่าเขาเดี๋ยวเขามีเงินเติมเมข้ามาได้งั้นเขาจะทนดรอดาวเขาจะขาดทุนไปเรื่อยอย่างนี้นะครับนะเขาก็จะมีคนเติมเข้ามาให้เรื่อยนะครับนะแต่รายย่อยไม่เหมือนกันนะครับต่างชาติก็ไม่เหมือนกันงั้นถ้ารายย่อยอยู่ฝั่งกองทุนสำคัญสุดคือคุณมีดรอดาวทเท่ากับมันไหมนะครับนะมันอาจจะแกล้งคุณก็ได้คือมันรู้อ๋อม,มองขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวกูทำให้ลงหนักๆเลยนะครับเอาให้หนักๆเลยนะรู้ว่าเดี๋ยวรายย่อยก็ต้องหมดตัวไปนะครับนะแต่ตัวมันเองมันก็จะมีการเติิิิมม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 มเเเเเเงง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 นน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 นข้้้้้าา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 ไไดดดดะะะคคคครรรััััััััััับบบยยยซซตตตตตตต่่่่่กกกกกกกใุุแแลวว็็็ฐจหปี รายย่อยรอบนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยมองขึ้นแล้วนะครับนะทุนเฉลี่ยนะครับมองขึ้นแล้วนะครับก็ก็หวังว่าจะขึ้นได้แล้วกันเพราะรายย่อยที่ผ่านมาก็ถูกมาค่อนข้างจะบ่อยนะครับนะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นนะครับนะส่วนตัวที่เป็นเซตนะครับนะก็ม่คงไม่ไปไหนนะครับน่ะค่อนข้างจะทรงอุบาทพอสมควรนะครับนะเซ็ตบ้านเรานะก็เบรกกรอบที่เราตีไปให้ตั้งนานแล้วนะครับนะเบรกแต่ยังไม่ยังไม่เบรกอ่ะอาจารย์ตีกรอบเนี่ให้แต่มันยังไม่เบรกจะถ้ามันเบรกขึ้นนะครับน่ะก็ืม ก็ค่อนข้างทุเล็ดอะนะดูทรงแล้วก็เหนื่อยหอบนะครับนะเหนื่อยหอบนะนะอันนี้ก็เป็นไงครับไม่ทำไฮใหม่แต่โลนี่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับนะก็ข้อดีคือยังคงทำโลสูงขึ้นแหละแต่ไฮเนี่ยก็อันสุดท้ายเนี่ยเริ่มตันนะอาจจะเป็นไซด์เวย์นะครับนะกรอบไปเรื่อยนะครับนะก็ไม่ค่อยอยากตีกรอบไซด์เวย์ตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันแคบอะนะครับมันแคบอะนะครับนะถ้าโชคดีนะครับใช้คำว่าโชคดีแล้วกันนะอันนี้ลบออกไปได้ก่อนนะครับนะอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่อหนึ่ง อาจจะเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับนะ <c oughs> ที่มีโลยกขึ้นนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับนะประมาณนี้นะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีนะครับอย่างน้อยก็ มันก็จะไซด์เวย์ไปเรื่อยนะครับทำโนยกขึ้นนะครับโอกาสเบรกเอาด้านบนค่อนข้างจะสูงถ้าเป็นทรงแบบนี้นะถ้ามันถ้ามันเลือกจะเป็นอย่างนี้นะนะแต่ตอนนี้ก็เบรคไว้ก่อนแล้วกันจริงๆไม่ค่อยอยากตีเท่าไหร่เพราะว่ารูปมันสั้นบ้านเราเนะี่ยถ้าเกิดรูปมันสั้นเนี่ยอาจารย์แนะนําให้ตีเป็นกรอบแนวนอนนะโดยโดยหลักนะลูกศิษย์อาจารย์จะสอนอาจารย์สอนเลยว่าถ้าเกิดรูปที่คุณใช้ดูเนี่ยมันไม่ยาวมากอย่าใช้เป็นกรอบสามเหลี่ยมบ้านเราค่อนข้างที่จะพันผวนนะครับนะใช้เป็นกรอบแนวนอนก็แนวนอนอนนนนเเป็ยย่างงี้ะะครับนะ นะครับนะตีกรอบไปเรื่อยนะครับนะแล้วก็เบรกขึ้นไปก็ตีกรอบใหม่ไปเรื่อยนะครับนะแต่โอเคแหละนะก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะว่าจะหลุดเส้นนี้ได้ไหมนะครับนะเพราะามันชนมาแล้ว3ครั้งก็มันก็เป็นเทรนด์ได้เหมือนกันนะครับสรับรูปนี้เนาะเอาไปจะช่วยครับว่าจะสามารถประครับประครองตรงนี้ได้ไหมไปดูในภาพของเซ็นตอินเด็กซ์นะครับแบบ4 t i ไทม์เฟรมแต่ดูจากต้นทุนของกองทุนก็ยังคงขาดทุนอยู่เนาะนะครับนะกองทุนก็นี้ก็ขาดทุนทั้งในฝั่งของหุน้นแล้วก็ในฝั่งของตัวฟิวเจอร์ ด้วยเลยแล้วก็ยังเล่นกันเนี่ยทุบๆไปเรื่อยๆนะครับนะก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่อะไรยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็เพิ่มเนที่ออกมามันก็จะวัดผลกันเองนะแต่กองทุนส่ว่ามันเป็นภาพยาวๆอ่ะพอเป็นภาพยาวปุ๊บตอนแรกมันอาจจะทําให้ตัวเองขาดทุนก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวอาจจะมาตีตื้นตอนท้ายก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็ทําให้กองแต่ละกองได้กําไรกันแบบติดมือไปนิดหน่อยนะครับดีกว่าเดี๋ยวเอาเงินไปฝากธนาคารประมาณเนี้ยลองคํานวณดูแล้วกันมันคุ้มกว่าจริงไหมนะมันคุ้มกว่าจริงไหม ามาดูในฝั่งที่เป็น4 Timeframe มกันบ้าง <c oughs> Set index ในมุมของ4 Timeframe เองนะครับนะก็เริ่มจาก time ม r เฟร m months กันก่อนนะครับนะอีฟินข,ข้างโหลดนานช่วงนี้เนาะ อ่ะทางไฟมันก็น,นี่เลยนะครับนะยังคงว่าไปไหนนะมีอยู่กลางๆนะครับนะมาอยู่กลางๆนะครับอาจจะปิดเป็นโดจิได้ไหมนะก็ภายในอีกไม่กี่วันที่เหลือนี้นะครับนะจะแลรี่ได้ไหมนะครับจะยูจะยูเลอรเฟกอาจจะไม่เกิดนะครับนะหรืออาจจะบ้าๆเกิดสัปดาสัปดาสุดท้ายก็ได้นะครับเอาเอาแนนเราไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าการที่คุณมาค้างนานๆอยู่บนแนวรับเส้นสีขาวเนี่ยเป็นการคิดที่ค่อนข้างจะคิดสั้นพอสมควรนะครับนะเรียกว่าตลาดนี่จะคิดสั้นอ่ะน่ะยิงๆตลาดก็ไม่ได้คิดยาวเท่าไหร่หรอกนะโดยเฉพาะตลาดที่มีกองทุน เป็น l e a อย่างเงี้ยบ้านเรานะก็ไม่ได้คิดยาวนะครับคิดแต่ว่าเอาง่ายๆนะจะกินเงินรายย่อยได้ไงดีนะครับนะโดยที่ไม่สนใจว่าตัวเองจะโดนด้วยไหมนะครับนะเอออ่ะโอเคนะหน้าหน,น,น้าตรวจหน้าตรวจเออเขาเรียกอะไรนะเออซินซั์ผู้จัดก,การกองทุนเหมือนกันเนาะเออนะว่าเป็นยังไงบ้างนะอยู่ดีกินดีไหมนะประมาณนี้นะครันะเอออ่ะ รูปแบบนี้นะครับนะที่เรามาร์กเอาไว้ว่าอาจจะเด้งขึ้นมาเป็นช็อตแรลลี่ใช่ไหมอาจจะเด้งขึ้นมาแล้วมาชนเส้นขาวนี้ย่อนี้แล้วไปต่อนะรูปนี้ทําท่าทำทางจะเละเทะแล้วนะครับนะจากเงินที่ไหลออกมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้นะครับนะนี่คือทำเฟรมวีคเนาะไอรทำเฟรมเดอก็บ้าบอแตกนะครับนะ่ะกูสษาผ่านขึ้นไปได้นะครับนะกรอบนี้ใช่ไหมเล็กๆที่เราตีไว้ให้เส้นแนวนอนเนี่ยสับผ่านไปแล้วอะลงมาอีกแล้วนะครับนะก็ 1595ไงจันได้ไหมครับ1595ที่เป็นปิดแก็บนะครับตรงนี้จันได้ไหมที่มันเปิดแก็บมาแล้วจันบอกว่าถ้ามันปิดขึ้นไปได้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับนะก็หลุดลงมาซะอย่างนั้นนะครับนะทุเรทุลังนะครับนะเอาเป็นว่าไม่ประโยชน์อะไรนะแก็บนี้จบไปละนะครับปิดละจบละคอมพลีทละนะครับนะถือว่าไม่ประโยชน์อะไรเลยนะกลับมาเริ่มต้นนับไซเวกันใหม่ในรูปทรงนี้นะอันนี้ก็เป็นฐานเนาะที่เราได้ให้เอาไว้นะครับนะตลาดก็ยังไม่ไปไหนนะครับนะให้แต่ต้นปีอะว่า ฐานล่างที่ฐา,านมวลตรงนี้นะครับนะฐานล่างรับพายุนะครับนะเพื่อจะไปด้านบนนะครับร้อยีินาทีนะอ่ะก็นี่เลยนะครับนะขึ้นชนคู้สามารถไม่ผ่านนะหลุดปุ๊บนะกลายเป็นแนวต้านงั้นคุณก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าตรงนี้คือแนวต้านนั้น1585เป็นอะไรที่ไม่ควรจะผ่านได้ในรอบนี้ถ้าผ่านได้คนนงองเห็นมันหลุดันทำไมนะครับนะ เพื่อจะลงไปเล่นกรอบล่างใหม่นะครับงั้น1585เป็นแนวต้านของรอบนี้นะเอาไปดูสักนิดหนึ่งครับเราเขียนกรอบเอาไว้แล้วแหละนะตรงนี้1585นะครับพันหกร้อยนะก็แนวต้านตรงนี้นะครับให้ไว้แต่สทันวาคมบ้าไปแล้ว2เดือนแล้วแนวต้านยังคงใช้ได้อยู่เลยนะครับนะก็โอ้นะบ้าบอกเขาแตกนะครับนะมกราแล้วก็สุกนี้คนขึ้นอ่ะอันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจริงแหละนะครับนะเท็จไปแล้วนะครับนะเป็นเท็จไปแล้วประโยคนี้นะครับนะไม่เกิดไปละนะครับก็ปิดไป อันนี้นประโยคนี่เขาผิดนะวันศุกร์นี้คนขึ้นแรงๆนะสัปดาห์ที่แล้วเนาะเพื่อคนตกรถนะครับนะเข้าตามในราคาแพงอนะ่ะไม่นอกจากจะไม่ขึ้นแรงแล้วล่วงแรงซะด้วยซ้ำนะครับนะจริงวันศุกร์น่าจ,จะขึ้นเนาะถ้าดูแล้วจริงจวันศุกร์น่าจ,จะขึ้นละ่ะแป๊บหนึ่งอันนี้คือวันวันพุธใช่ไหมครับนะอังคารจันทร์ศุกร์เออศุกร์ข,ขึ้นจริงอ่ะแต่ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับนะก็วันจันทร์ก็เละเทะ ไม่เป็นท่านะครับนะอ้า <c oughs> อน,นี่ก็ไม่ต้องหวังอะไรมากนะคะก็รันไปตามระบบแล้วกันนะครับนะตอนนี้ก็เซ็นด็ก,ก็คงไซเวงอย่างเงี้ยถ้ามันไซเวอะไรมันก็นับอะไรไม่ได้นะเวฟก็นับไม่ได้นะครับเวฟคือเวฟเนี่ยโดย โดยทฤษฎีเลยเนี่ยมัน extend มาจากทฤษฎีของดาวนะครับพอจะ extend มาจากทฤษฎีของดาวซึ่งดาวมี mindset ของความเป็นเทรนด์อยู่งั้นถ้าเทรนด์ไม่เกิดอีเลียเวฟก็นับยากพอสมควรมันก็จะวนๆอยู่แถวๆนี้นะครับนะก็จะงงอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นไหนกันแน่เดี๋ยวจะนับ ABC จะนับเป็นพักอะไรกันแน่นะครับนะก็ต้องจับจับมาเก็ตไซเคิลให้ดีๆนะครับสำหรับอีเลียเวฟในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่นับยากเพราะว่านับยากเพราะตลาดเป็นไซเควนนะครับนะก็ต้องเข้าใจด้วยนะเพราะว่ามัน b a s e ออน สมมติฐานของความเป็นเทรนด์พอไม่เป็นเทรนด์มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับนะคุณก็ต้องเข้าใจถึงที่มาที่ไปของวิธีคิดคุณก็จะได้เข้าใจว่าเออเฮ้ยทำไมแนวคิดบางอย่างทําไมมันใช้ได้ในบางครั้งแล้วมันมันใช้ไม่ได้ในบางครั้งนะมันไม่มีอะไรที่มันจะใช้ได้ตลอดลอดฝั่งนะครับมันจะมีบางเงื่อนไขอะ่ะที่มันใช้ไม่ได้นะแม้กระทั่งระบบมือขอจานก็เช่นเดียวกันนะคุณก็จะเห็นว่าบางครั้งมันก็ ไม่สำริดผลแต่ว่ามันจะมันจะแค่อยู่แค่ระยะช่วงหนึ่งหนึ่งอ่ะสุดท้ายพอมันกลับมาสำริดผลมันก็จะเป็นไปได้ต่อเนื่องคุณจะเห็นเมื่อกี้นะแทงกันไม่ได้แทงเรียกว่าเล่นกัน7ครั้งนะครับนะก็ถูก5ครั้งผิด2ครั้งมันก็เออเปอร์เซ็นต์บินมันก็ดีนะครับคุณก็พอจะเห็นภาพนะครับนะโอเคไปไปดูหุ้นฮอตแล้วคุณที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างประจำวันที่22มกราคมนะครับจัดอันดับจัดอันดับโดยสำนักข่าวเอฟเอ็นทายเนาะ คุณนฮอตได้แก่ PTC g ครับร่วงหนักขนาดนี้น่าซื้อเก็บหรือยัง BDMS ครับมีอัพไซด์จากฝุ่นไวรัสโคโรนาแต่ราคานี้น่าสนใจหรือไม่อันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวเอฟเอ็นไทยนะครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์เอฟเอ็นไทยก็หาข่าวกันได้เลยส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างได้แก่ Bfit ครับวอลุ่มเข้าครับ8.46เท่าบวกไป1.59% t k m n ินชอลันครับวอลุ่ม เข้าครับ5.69เท่าบวกไป0.71ครับสีตรังะรอะโลุมเข้าเมือนกันครับ3.96เท่าบวกไป5.71ครับอมาตะคอป์ปอเรชั่นวอลุมออกครับ3.49เท่าลบไป7.61แล้วก็สยามแก๊ส SGP วอลุมออกเหมือนกัน3.33เท่าลบไป5.52ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสตกันบ้างครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและ YouTube <S <S เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคเล่นนี้เราแจากเล่นที่183นะครับนะ แล้วคุณอยากได้เล่มที่184ก็ไม่ยากเลยนะครับด้านล่างจะมีคอมเมนต์นะคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามพุ่นอะไรก็ได้1ตัวจากนนที่ด้านบนสุดจะมีลิงก์ Google Form นะครับคุณเข้าไปซับมิดลิงก์นั้นถือว่าร่วมสนุกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะกวันต่อมาอาจารย์ลักกิดอาจับได้ของใครก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้าไปหาคุณนะครับทำให้ถูกต้องตามกติกานะครับนะก็มาร่วมสนุกกันนะครับนะก็คนได้หนังสือก็เหมือนได้รับเก็บอปสเตอร์นะครับห้าร้อยบาทนะคุณเลือ,อ,อกหนัน500ง Available o เว็บนี้ด้วยนะครับนะถ้าที่เว็บบอกว่าหมดก็คือว่าหมดนะครับนะเอาตามเว็บเป็นหลักนะครับโอเคครับผมไปดูค a n d i d a ของเรา5คนแรกที่จะเข้ามาครับคนที่1ครับฟังก์ชัน F 9ปราปอทครับผมนะ YouTube ครับ 2, 1, 7, 6ครับ c ีเครับ ยูทูบครับ9621นะครับนะ CK Super Energy นะครับนะ YouTube ครับ3078คนที่4ครับ PTT นะครับนะ YouTube 8911นะ PTT ซ้ำเลยนะคนที่5สุดท้ายที่เข้ามาครับ ITD นะครับอิตาเลียนไทยนะ uh, ...YouTube ครับ 8, 2, 7, 7นะครับโอเคเราแรนด้อมมาได้เลข11นะครับเราจะเอา10ไปลบก็จะเหลือ1งั้นผมจับได้ใครก็เป็นคนนั้นเลยนะครับลงชัน F9 12ครับปตทนะครับคนที่บอกปตทครับนั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวไงเจ้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องนะครับนะว่า คุณได้ทําถูกต้องตามกติกาไหมแล้วก็จะมีเจ้าที่โทรหาคุณในวันพฤหัสนี้นะครับนะถ้าดูเทมิวก็ไปเรื่องไปเลือกหนังสือรอได้เลยนะถ้าจะเลือกตัวชาร์ตแพทเทิร์นก็รอหน่อยเพราะว่าของขาตลาดนะครับนะอ่ะโอเคครับ เรามาวางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้นครับทุกคนนะในการวางกลยุทธ์เราใช้หน้าจอนี้ในการวางครับซึ่งหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยเทสตอัพตามนี้นะครับนะทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับถ้าเทสตอัพของเรามีอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับนะถ้าคุณไม่ไม่เข้าใจนะครับคุณก็จะต้องปิดหน้าจอนี้ทิ้งไปไม่งั้นคุณจะงงแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณดูมันแล้วคุณไม่อินกับมันว่าเออมันคิดมันด้วยวิธีการอะไรนะครับนะถ,ถ้าถ้าเกิดยอมรับได้ก็ดูต่อนะครับเอาไปดูกัันครบว่า เทสลาฟของเรามีอะไรกันบ้างอันดับแรกนะครับ mm hmm. การจะวิเคราะห์หุ้นเราจะเริ่มต้นที่การดูกําไรของราคาหุ้นก่อนว่าหุ้นนั้นหุ้นตัวนั้นนะครับมีกําไรเป็นอย่างไรนะครับในการดูกาไรเราจะประเมินใน2องดิเมนชันคือ Q-on-Q year นะครับนะแนวตั้งนี้นะครับแล้วก็แนวนอนที่เป็น Q-on-Q เนาะถ้ามันดีขึ้นทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับถือว่าหุ้นตัวนั้นโอเคแล้วแหละนะแต่โดยธรรมชาติมันมันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับนะถ้ามันมีการการขัดแย้งกันนะครับนะก็ให้น้ําหนักแบบ Q-on-Q year เป็นหลักก่่อน,นะรนะเพราวาว หุ้นมันมีซีซันแนลนะครับนะั้นการเอาชนะในแนวนอนอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ชนะแนวตั้งเป็นสิ่งจําเป็นนะคือคิวอันคิวเยอะก็คือไตรมาสเดียวกันแต่เทียบคนละปีนะครับอนะันนี้ก็เป็นกําไรเนาะถ่อมาครับเราจะมาดูในเรื่องของตัวเทลลิงอีพีเอสนะครับเทลลิงอีพีเอสคืออะไรครับเป็นการเอาตัวกําไรนะครับมามาร์กลงมาในกราฟนะครับเราจะเห็นเป็นขั้นบันไดว่ามันบันไดเนี่ยขึ้นหรือลงถ้าราคาหุ้นขึ้นแล้ว ข้ามบันไดขึ้นไปงี้ก็โอเคนะหรือราคาหุ้นลงแล้วข้ามบันไดมันลงงี้ก็โอเค,ม,อคอมันสอดคล้องกันนะแต่ถ้ามันมีการดายเวชหรือมีการ ขัดแย้งกันเช่นราคาหุ้นลงแต่กําไรขึ้นเอออะไรอย่างเงี้ยหุ้นประเภทอ,อย่างเงี้ยนะจะเป็นหุ้นที่เราน่าสนใจเป็นหุ้นที่เราควรจะต้องเข้ามาสู่วอลลิสเพื่อจะดูนะครับนะว่ามันถึงจุดรีเวอร์ซอลหรือมันใกล้กับตัวจบรอบหรือย,อยังเนี่ยอาจารย์จะชอบหุ้นที่ราคาลงแล้วกําไรวิ่งส่วนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหุ้นดีมันมีพักตัวแหละแต่มันจะพักไม่ลึกพักไม่นานนะครับนะนี่คือคอนเซ็ปต์ของหุ้นดีเนาะส่วนอันเป็นตัวเทอร์ลิง EPS โกลด์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะนอกจากจะเห็นเป็นค่าบันไดแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้บันไดนมันชันมากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์โกลดนะตรงนี้นะครับนะส่วนตัวที่เป็นดีเวนด์นะครับนะเป็นเรื่องการปันผลนะครับนะเป็นยิวของดีเวนด์ปันผลเนาะว่าหุ้นมันมีปันผลประมาณเท่าไหร่ซึ่งหุ้นถ้ามันไม่ได้เลวร้ายเกินไปนักหรือไม่ได้แย่เกินไปนักนะครับนะดีเวนด์ที่อาจารย์เห็นก็มาสัก5%จะเริ่มเป็นคนเข้ามาเก็บันแล้วประมาณนี้นะครับนะคุณจะเห็นดีเวนด์มาันห้าเะครับนะ ต้องเป็นหุ้นดีด้วยนะหรือเป็นหุ้นที่แบบเป็นหุ้นทีเ่เป็นที่คาดหวังอคนนะครับบางทีกําไรมันแย่ไม่ดีหรอกแต่ว่ามันเป็นที่คาดหวังนะบอทอทอะไรเงี้ยนะครับนะนะครับแั้นเราดูเรื่องอะไรครับนะเราก็จะดูในเรื่องของราคาเหมาะสมของหุ้นนะในการประเมินราคาเหมาะสมของราคาหุ้นจะมี4โมเดลหลักๆนะครับนะอาจารย์ก็พูดไปหลายทีแล้วนะครับเรื่องการใช้ book value เรื่องของการใช้ NAV เรื่องการใช้ Price per book นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของ p e โซน p e โซนคืออะไรครับ P/E ก็คือในเรื่องของการดูนะครับนะ่าเทลลิง EPS ดูกำไรอ่ะย้อนหลัง28ไตรมาสแล้วเราก็ดู2ไตรมาสสุดท้ายว่ากำไรเนี่ยมีความชันหรือมีโมเมนตัมของ2ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราก็ฟอร์เควสว่าถ้ามันยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตามโมเมนตัม2ไตรมาสสุดท้ายเนี่ย ไต่มาสหน้าเนะี่ยมันควรจะกำไรประมาณไหนนะครับเมื่อคุณ forecast EPS ได้นะครับคุณก็จะ forecast ตัวราคาได้ว่าคุณรู้ PE ของมันเนาะคุณก็จะรู้ว่าราคาเหมาะสมของมันได้นะครับก็รู้ PE นั้นเวลาคุณรู้ PE คุณก็ต้องไปดูด้วยว่าหุ้นอันนั้นนะครับนะ่ะมันเทรดกันที่ PE นะครับนะเฉลี่ยประมาณไหนนะครับเลทไหนที่ PE ที่เขาให้ราคากับมันหุ้นแต่ละตัวจะการตีตีราคาไม่เหมือนกันนะครับคุณจะบอกไม่ได้ว่าหุ้นตัวนี้ต้องเทรด PE 15 20ีนะครับนะตลาดจะเป็นคนกําหนดให้เองว่า คุณตัวน,นี้คุณจะเทรด p e ประมาณไหนก็ดูจากค่าเฉลีย่ยย้อนหลังประมาณ,ป,มาณป้าปีที่ผ่านมามันฮิตเลทกันอยู่ p e เฉลีย่ยตรงไหนมากที่สุดนะครับนะงั้นเมื่อเรารู้ p e ที่ตลาดให้ค่าของมันแล้วเมื่อเราคำนวณ EPS ได้แล้วเราก็จะคำนวณราคาเหมาะสมได้นะครับนะก็ยกไปคูณนะครับนะประมาณนี้นะครับโอเค ต่อมาครับคุณก็จะรู้ในเรื่องของคู่สมมาตรอันนี้เป็นแนวรับแนวต้านที่อาจารย์ได้เตีเยาไว้ให้ใช้คู่กับฟิโบนัชชีนะครับนะก็ดูบอลุ่มดูคู่สมมาตรต่างๆก็พอจะประเมินได้ว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทรดเซตอัพของเราในการประเมินหุ้นนะแล้วก็มีดูข่าวถ้าสุดท้ายอยากลูกข่าวของจริงไหมหุ้นอย่างนี้มันมีข่าวอะไรวะก็อาจจะเปิดดูนิดหนึ่งนะครับแต่อาจารย์ไม่ค่อยได้เน้นข่าวเท่าไหร่นะครับนะเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ก็จะเปิดดูแล้วกันนะอันนี้ก็ประมาณนี้นี่คือเทรดเซ อโอเคยอมรับอันนี้ได้ยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ได้นะครับคุณก็ดูต่อถ้าไม่สามารถยอมรับได้หรือโอเคไม่เขา้าไม่เข้าแกรบชั้นก็สามารถปิดจากตรงนี้ไปได้เลยนะครับโอเคครับผมมาดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะหุ้นตัวแรกของเราในวันนี้คือ p t g c ครับผมมาไปเริ่มต้นที่พ t g c กันครับ p g c ก็แน่นอนครับตัวนี้เราดูกันมาหลายต่อหลายรอบแล้วเราก็รู้ว่ากําไรเขายังไม่ฟื้นนะครับนะกำไรเขายังคง d r อปอยู่ยังไม่มียังไม่มีไตมาส์ไหนที่จะฟื้นขึ้นมาได้เลยแต่เพียงแต่ว่าไตมาส์สี่ไตมาส์สี่ของไปที่แล้วฐานก็ต่ำนะสี่พันกว่าล้านนะครับนะแต่อาจจะมีโอกาสได้นะครับนะว่าอาจจะชนะได้สี่พันกว่าล้านนะงั้นก็อาจจะเป็นจุดแรกที่คนเริ่มอาจจะมองว่าเฮ้ยฐาน ฐานรอบนี้มันต่ํามันมีโอกาสจะวินได้เหมือนกันนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นอันแรกที่ราคาเขาอาจจะเริ่มเด้งขึ้นมาช่วงก่อนหน้าแต่ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอาไปดูราคาเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะคราวนี้มาดูในเรื่องของดีเวนด์ยิลนะครับตัวนี้ก็ดีเวนด์ที่แปดเปอร์เซ็นต์นะเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับนะนะครับนะก่อนหน้าก็แถวๆเนี้ยครับนะแปดเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นี่ต้องแปดเปอร์เซ็นต์นะคนถึงจะเริ่มสนใจนะครับนะเพราะว่ากำไรเขาไม่ค่อยดีนะครับนะ ส่วนค้าบันไดก็ยังคงลงเรื่อยๆนะครับยังไม่ฟื้นเลยนะยังไม่มีไตรมาสไหนฟื้นเลยนะครับนะคั TGC เนาะตอนนี้ถ้าจะเห็นก็คือว่ามันได้โลเดิมอ่ะ48แล้กว่ากว่านะถ้าจะเล่นนี้วคือ List Reward กันที่เดิมนะครับนะ พีเ e. จนี่อยู่ที่14เท่าแพงไหมคำตอบคือแพงนะครับนะ่ะพูดง่ายคือราคาที่ขึ้นขนาดราคาที่ย่อมาตัวแถวนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถดิส卡尔ตัว p e. ีลงไปได้เลยเพราะในว่ากำไรมันดรอปลงหนักจริงเนาะพีที่มันที่มันน่าเหมาะสมอยู่มาสัก8ถึงเเท่านะครับนะ่ะดูจากเปอร์เซ็นต์ฮิตตรงนี้นะครับนะ1ิ1แเไปกอ,ก,อกองกองอย่าวเนี้ย8ปถึงเเท่างั้น14ตรงเนี้ยแพงนะครับนะ่ะงั้นก็ราคานี้ก็ต้องตอบได้เลยว่าพีแถวนเนี้ยแพงมากๆเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในดิ ส่วนตัวที่เป็นแนวรับแนวต้านเอออันนี้ก็อาจจะพอดูในเรื่องกู้สมมตได้เป็นอย่างไรนะเราตีไปให้คู่นี้นะครับนะห้าสิบบาทนะครับนะห้าสิบบาทถึงสี่สิบแปดบาทนะดูแล้วกัน <c oughs> ลงมาอีกแล้วนะครับนะลงมาอีกแล้วนะอุตสาหอุตสาหคิดว่าจะไม่ลงแนละ้วรอบนี้นะ <c oughs> เปิดแกลบอัพแล้วเปิดแกลบดาวอีกนะโอ้เละเลยนะครับนะถือว่าปิดแกลบนี้เละไปเลยนะครับนะแบบ ไม่ควรเลยนะครับนะก็5 0าสถึงสี่นั้นลงแบบว่าเนี่ยเขาพักอยู่ดีนะครับฟุ๊ปลงมาเลยนะก็ย่ำแย่พอสมควรสำหรับราคาณตรงนี้นะสำหรับ p t g c เนาะอ่ะ <c oughs> BDMs ครับ บีดเป็นหุ้นที่กำไรเขาเ <c oughs> ขาเริ่มฟื้นละนะครับเขาเริ่มฟื้นแล้วนะครับนะตอนนี้แม้จะสวิงดีบ้างแย่บ้างในแต่ละไตามากแต่ว่าฐานของ q 4รอบลที่แล้วค่อนข้างต่ำพันกว่าล้านเองนะครับงั้นมีโอกาสที่จะเกิดสภาวะเทินาลาวได้ในหุ้นตัวนี้งั้นถ้าบันเทนาลาวเนี่ยคนมันเก่งกันเรื่องเทินาลาวเนี่ยราคาก็จะมาแะแล้วอ่าราคาม,มันจะฟื้นแล้วแหละนะครับเขาไม่รอไตามากสองหรอกเวลาเขาดูเขาก็จะดูว่าโอเคคุณฟื้นมาได้แล้วหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วคุณดูว่า ฐานของเขาหน้ามันต่ำหรือมันสูงนะครับนะ่ะเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยงั้นถ้าดูแล้วเนี่ยโอกาสชนะค่อนข้างสูงงั้นตีมเทอร์นาลาวก็จะมานะครับนะตอนนี้พียี่สิบเจ็ดเท่า27่สเท่าถือว่าถูกมากนะครับนะจริงพีของเขาเนี่ยยุคหนึ่งเนี่ยเขาไปเทรดกันที่ระดับ37-43เลยเพราะว่าเขาเคยเป็นหุ้นโกลดช่วงหนึ่งที่ว่าอัดแน่นๆนะอัดจัดหนักมาตลอดงั้นพีในอดีตมันก็เลยค่อนข้างให้ค่อนข้างแพงอะ่ะ37ถึง 43เท่านะครับงั้นตรงแถวเนี้ยถือว่า P e ค่อนข้างถูกนะครับนะส่วนกำไรเริ่มฟื้นละขั้นบันไดก็ยกมา1ขั้นละนะครับนะอันนี้ก็ยังเขียวๆอ่อนๆนะครับส่วนดีเวเดนก็ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ใช่หุ้นบันผลเพราะว่าเขาเป็นสไตล์หุ้นโกลดก่อนหน้านะเขาไม่แจกบันผลเท่าไหรนะ่นักสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะตอนนี้สิ่งที่เห็นในเชิงเทคนิคคืออะไรนะเทคนิคคือเริ่มเห็นวอลุ่มเข้ามาเก็บแน่นๆนะครับนะอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนะแล้วก็หลังๆเนี่ volume, นนนยวนนอล ณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้ดูแล้ว <c oughs> คู่สมมาตรณนะตรงนี้นะครับนะเคยต้านอยู่ต้านอยู่นะครับนะแล้วตอนนี้ก็ทะลุไปแล้วก็กลายเป็นแนวรับงั้น โซนเนี้ย24บาท2สลึงถึง24บาทกลมๆนะครับน่ะเป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจนะครับนะถ้ารอบนี้ไม่หลุดนะครับก็ไปเทรดที่คู่สมมาตรด้านบนอย่างนี้งั้นแถวๆเนี้ยลองดูละกัน24บาท2สลึงถึง24บาทกลมๆนะนะในเชิงของพีอีคือราคาถูกนะครับนะกำไรเริ่มจะฟื้นนะครับมีโอกาสจะเป็นหุ้นเทอร์นาลาวได้นะครับลองดูครับนะความเสี่ยง risk reward ที่ตามระบบเนาะบีฟิตครับ b Fit นะครับนะกำไรไม่สแสดงผลลองไปเช็คเป็นคอมพนีดูโอเคถ้าเป็นเทียบในระดับคอมพนีแล้วเนี่ย B fit เองก็เป็นหุ้นที่น่าจะลุ้นเทอร์นาลาวได้เหมือนกันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะราคาจะฟื้นมาแล้วนะครับนะพี่ส8เท่าค่อนข้างแพงนะครับนะเพราะว่าเขาทางกำไรดรอปมานานมากนะ เขาเริ่มฟื้นมาแล้วนะครับดีเบนด์ไม่จ่ายนะครับตัวนี้ไม่ได้จ่ายปันผลนะเป็นสีสวัสดิ์ไฟแนนซ์นะครับตัวนี้เนาะราคาหุ้งมาแล้วแหละนะครับนะเพราะนี้ไม่รอหรอกนะครับแค่ฟื้นงไต่มาสเดียวก็โผล่มาให้เห็นแล้วนะครับรอบนี้ทําโลเท่าเดิมกับเขาที่แล้วนะครับนะอาจจะก่อเกิดเป็นรูปแบบของดับเบิลบอททอมได้นะครับนะโลเท่ากันตรงนี้เนาะเขาแล้วเนี่ยเราให้ไว้ที่ทาร์เก็ตตรงนี้นะครับปังๆันะครับชน2ทีแล้วไม่หลุดในพักฐาน ABC แน่นอนรอบนี้เด้งพาร์ท a นะครับหนาพาร์ท a แล้วก็ทำย่อลงมาในรอบนี้นะครับหนาก็ทำ b ลงมานเด้ง a ค่อนข้างสูงนะครับ a นี่แบบมาแรงเลยนะครับแล้วทีครับเด้งขาหนึ่งค่อนข้างสูงนะครับนาแรงทีเดียวนะครับนะวอลุ่มก็ค่อนข้างแน่นเนาะวอลุ่มถือว่าใช้ได้นะครับนะวอลุ่มเริ่มคัมแบ็กแล้วล่ะนะครับนะดูจากภาพในอดีตที่ไม่ค่อยเทรดกันเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มกลับมาแน่นแล่นะความเสี่ยงอยู่ตรงไหนล่ะความเสี่ยงจริงก็คืออยู่ตรงแกวตรงนี้แหละนะครับนาคุณมาร์กตรงนี้ไว้ครับนะ ราคา close นะครับนะ close อยู่ที่28บาทงั้นความเสี่ยงของ BFIT อยู่ที่28บาทนะครับคู่นี้นะครับนะถ้าถ้าเกิดไม่ปิดได้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะก็ยังตามรูปแบบของแท่งเดือนไปนะครับงั้น28บาทเป็นความเสี่ยงสุดท้ายถ้าคุณเข้าซื้อใกล้28บาทเท่าไหร่เป็นยิ่งดีนะตอนนี้ยนะครับที่มันลงมา28นิดๆแล้วมันตีกลับทันทีเลยนะครับก็มานนี่แหละนะครับงั้นก็ความเสี่ยงสุดท้ายที่28บาทนี่แหละนะ TQM Insurance ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เข้ามาไม่นานนะครับนะก็การเทียบ q ิ q เยนยก็เลยเทียบไม่ได้เพราะมันเพิ่งเข้ามาไม่นานเราไต่มาแรกที่เข้ามามันมกกักจะเป็นราคาที่สูงโอเวอร์เกินไปนะงั้นเราก็ต้องเทียบในแนวนอนเนาะร้อยี่สิบแปดอยดูมาดีนะเพราะร้อยี่สิดีขึ้นร้อยี่สิดีขึ้นนะครับนะเขาก็มองเก่งว่าตรงนี้ก็น่าจะสูงมาร้อยี่สิบแปดได้ไม่ยากนักนะครับนะเขากําไรโตขึ้นเรื่อยๆในแนวนอนนะพี่สีเท่าแพงไหมค่อนข้างแพงนะสำหรับราคานนี้เนะ การขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะก็กำไรต้องโตวใว้ทันะนะครับมันจะแพงมากๆตัวนี้ไม่ใช่หุ้นปันผลนะครับนะออกแนวเป็นหุ้นโกลดมากกว่านะครับนะก็ราคาก็คงทำ high สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะ h i g สูงเรื่อยๆนะหรับตัวนี้เนาะมาถึงตำ แนวต้านที่เราให้ไวเลย261.8%นะครับสมมติฐานของเขาเป็นขึ้นยืดนะครับสามยืดก็มักจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับะกจจะพัก4แล้วไปขึ้น5อะไรต่อไม้แต่ค่อยว่ากันทีเนี้ยนี่ไม่ได้ดูเวฟแบบโดยละเอียดนะครับโดยคร่าวๆเนาะจริงๆถ้าดูละเอียดจะต้องใช้ข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับงั้นตอนนี้ดูจากคู่สัมาราที่เราเห็นก่อนนะนั้าต้านตรงไหนละ่ะก็ตรงนี้แหละนะครับ62บาท2เลึงถึง59บาทสลึงคือแนวรับของเขาในรอบนี้เนาะ วอลุ่ม <Volume S 2> ก็ค่อนข้างแน่นใช้ได้เหมือนกันนะสลับตัวนี้เนาะลงมาแล้วเก็บนะครับคนจังสนใจก็เป็นหุ้นหลบภัยชั้นดีตัวหนึ่งในช่วงที่ตลาดดูผันผวนนะครับนะหุ้นที่กำไรสม่ำเสมอนะครับหุ้นที่สามารถฟอร์เควส์กำไรได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ครับนะก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับนะสีตรังครับ สีตรังก็กำไรยังคงไม่ฟื้นนะครับนะ่ะยังคงไม่ฟื้นนะยังไม่มีรูปแบบของการทําให้เราเห็นว่าจะฟื้นมาได้สักพักเลยแล้วว่า PE ก็เป็นศูนย์ด้วยแสดงว่าก่อนหน้าเคยเป็นหุ้นที่ขาดทุนอยู่นะครับเราก็จะประเมินตัวตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับพี e. เขาติดลบอยู่นะครับนะพอพีไม่พีเป็นศนะูนย์น่ะก็คือเขาขาดทุนอยู่นะครับนะก็เราก็จะไม่สามารถเอามาคํานวณใช้โมเดลของ PE ได้นะครับดีเวเดนก็ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะ่ะเป็นคุณที่จ่ายผลผลข ว่าลูมันข้างเข้ามาแน่นเลยแหละนะใช้ได้เลยนะครับนะจากที่ไซด์เวย์มานานนะครับนะไซด์เวย์มานานนะครับนะก็ใช้โลเดิมที่อาจารย์ได้มาร์คนี้ไว้ให้นะครับนะเป็นความเสี่ยงของเขานะคุณก็มาร์กโลตรงนี้เอาไว้นะครับนะเขาสังเกตว่ามันก็จะไต่ๆอยู่แถวโลที่เราให้ไว้นั่นแหละนะครับนะตรงนี้เนาะ น,นี้นะครับนะงั้นก็คู่สมมาตรด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับเราจะได้เส้นแกนกลางออกมาสังเกตดว่าชนตรงแกนกลางประมาณสักอสองครั้งไม่ผ่านนะครับนะเป็นจุดไพรเวอร์ตพอยต์แหละนะแต่โดยรวมๆนะครับนะถ้าผ่านได้รอบนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่า11บเาทหกตังค์เนี่ยเป็นจุดที่เข้าเทสมาหลายครั้งราคาแล้วก็ไม่ผ่านได้ง่ายๆนะก็มาที่นรับแล้วก็รับอยู่นะครับสำหรับสีตังคนะ์เนาะ นันตัวนี้กำไรยังไม่ฟื้นนะครับตอนนี้กันเทคนิคข้อกันที่เพียวๆเลยนะครับแนวะบอลุ่มมานะครับอาจจะมีข่าวอะไรไหมเน,นี่าจันก็ไม่ทราบได้ลองไปดูแล้วกันนะตรงนี้ก็ยังไม่เห็นข่าวอะไรเพิ่มเติมเนาะมีอะไรนะแจ้งการลาออกนะครับนะแจ้งการลาออกของกรรมการนะเออก็ไม่รู้เป็นข่าวดีหรือเปล่านะนะเราก็ตอบไม่ได้เนาะเอออมตะครับ เอเามตาตาเป็นหนุ้นที่กำไรเขาเทอร์นาลาวแล้วแหละนะครับนะตัวนี้ถือว่ากำไรค่อนข้างฟืน้นเริ่มฟื้นแล้วนะครับนะแล้วไต่มาสี่ก็ฐานค่อนข้างต่ำร้อยกว่าล้านงั้นก็เอาชนะได้ไม่ยากเย็นนะงั้นที่ย่อลงมาก็เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับนะย่อต่ำเทคนิคอาแต่กำไรก็ฟื้นแล้วนะ P 1 1เท่าถือว่าค่อนข้างถูกนะครับสำหรับราคา P E นะครับนะ P E ค่อนข้างถูกเนาะดีเดนก็ประมาณซากเปอร์เซ็นต์กว่าๆวสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับไม่ใช่หุ้นปันผลเนาะนี่ขนาดที่ ก็อะไรเขาดีนะแต่ว่ามันดรอปลงค่อนข้างแรงพอสมควรนะอาจารย์ได้บอกแหละถ้ามันของดีเนี่ยมันควรจะลงไม่ควรจะลงลึกมากนะเดี๋ยวดูซิมันลึกไหมเนี่ยเอถ้ารอบนี้หลุด161.8นะครับนะแถวโซนนี้นะครับนะก็จะได้เห็นแนวรักถัดไปแลแต่ขอจย์ขอญาติลบนิดหนึ่งเมื่อกี้มันอืม ตรงนี้นะครับทุกคนนะหนึหลุดพรวดลงมานะครับน่ะประกองแถวทำท,าท่ทา,ทาจับไซด์เวยจบไหมที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุแปดทำท่าจบไหมไม่จบนะเนี่ยไม่จบลงต่อง,งั้นก็แนวรับถัดไปนะครับนะก็นี่เลยครับสิบหกบาทสี่สิบตังค์สิบหกบาทห้าสิบตังค์ต้องบอกอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะของถ้ามันดีนะครับนะของถ้ามันดีจริงเนี่ยมันจะลงไม่ลึกไม่นานนั้นที่ถือว่าลึกมากเหมือนกันนะเนี่ยจากยี่สิบหกมาเหลยสิบหกเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะงั้นก็ถือว่าถือวา่างโหดอ่ะะนนครับนะ ขนาดเดียกำไรเขาดีนะกำไรเขาเทินลาวแล้วเนาะ,นะก็ลองดูครับแนวรับตรงที่อาจารย์ได้ให้ไหว้ตรงนี้นะครับนะอมะตะครับผม SGP ครับ <c oughs> SGP กำไรก็ยังคงไม่ฟื้นเช่นเดียวกันนะครับนะยังคงขาดทุนอยู่นะแต่ว่าไตรมาส4ปีที่แล้วค่อนข้างขาดทุนเยอะนะครับงั้นถ้ามันขาดทุนน้อยกว่านี้นะครับเป็นโอกาสจะเข้าสู่ตีมเรืองาวก็คงเล่นประมาณเนี้ยแหละครับนะก็คงเก่งอ่ะนะครับนะพีก็ประเมินอะไรไม่ได้เพราะขาดทุนอยู่นะครับนะงั้นตอนนี้ก็คงเล่นกันแบบตีมเนี่ยแหละรู้ว่ายังไงก็ต้องชนะแน่ฐานฐานเคาเรามันต่ำมากนะครับนะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับหุ้นตัวนนี้เาะ มี v o ลุ่มแปลกๆมาแอบเก็บตรงนี้นะครับนะแล้วก็รูปทรงตรงนี้นะครับหลุดมาแล้วสะบัดดีดขึ้นอย่างรวดเร็วนะเป็นรูปแบบหนึ่งของ w i l ค c a เหมือนกันนะครับนะที่พยายามจะสะบัดหลอกก่อนแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มาทำฟอร์มไซด์เวย์นะครับนะก็งั้นรูปแบบนี้นะครับนะโลนี้ต้องห้ามหลุดแหละนะครับแปดบาทหกสิบ ตั้งถึง7บาท85ตังค์คือแนวรับหลักของรอบนี้นี่คือคู่สุดาตดรอบนี้ที่ห้ามหลุดนะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะเป็นโอกาสกันพักตัวเรานี้ไม่ควรจะไม่ควรจะย่อต่ำกว่านี้ละงั้นโซนนี้เป็นโซนแนวรับที่สำคัญมากๆถ้ารอบนี้จะขึ้นสู่มาร์เก็ตไซเคิลรอบใหม่ตรงนี้ต้องต้องห้ามหลุดเด็ดขาดจับตาดูไว้ให้ดีสำหรับตัวนี้นะกำารแต่ว่ากำลังให้ไม่มานะตัวนี้เล่นกันที่เก่งอะไรล้วนๆเลยนะครับนะก็ถ้าคุณจะเล่นหุ้นแบบนี้ก็ต้องมีวินัยสักนิดหนึ่งนะครับนะกำไรมันไม่ฟื้้้้นนะตองเขาใจดวย ถ้าคุณไปเล่นหุ้นนี่มันกําไรฟื้นแล้วกําไรมันดีแล้วนะครับนะอย่างน้อยมันยังแล้วมีปันผลให้เนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกคุณพลาดในเรื่องของจังหวะเนี่ยคุณยังเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับนะแต่ทุนต้องหาต้องหาหุ้นที่มันกาไรดีจริงๆนะแล้วมันเป็นที่ต้องการนะของดีมันมีพักนะครับนะแต่ของไม่ดีมันจะพักแล้วพักอีกนะคุณจําประโยคนี้ไว้แล้วกันนะสำหรับปอทอก็เช่นเดียวกันนะก็ยังคงกําไรไม่ฟื้นนะสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะแต่ว่า ไตมาส4ปี่ปีที่แล้วทําฐานไว้ต่ํามากหมื่นกว่าล้านเองงั้นมีโอกาสจะชนะได้เหมือนกันเพราะว่าดูจากทรงที่เขานํามาตลอดเกินเกิน20,000ม,มาตลอดอ่ะงั้นไตมาส4มีโอกาสจะฟื้นเป็นไตมาสแรกพี่13เท่าแพงเนะาะพอนในกำไรดรอปจกนกระทั่ง PE ค่อนข้างแพงอะ่ะเขาเทกันอยู่ประมาณสักเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดแถวเนี้ยค่อนข้างถี่นะสิบเอ็ดเท่านี้ก็แพงมากและถี่แถวเนี้ยนะครับนั่นตรงเนี้ยถือว่าเป็นที่ที่แพงนะแต่เป็นหุ้นที่แบบ คนแบบว่าศรัทธานะครับนะเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับนะก็กำไรไม่ดีขนาดไหนขนาดกำไรดอกขนาดไหนพี่ขนาดแพงขนาดไหนก็ยังแบบเฮ้ยต้องดันนะ่ะนะอันนี้ันผลก็ประมาณสัก4% 5%นะครับก็ราคาก็เรียกว่าฟื้นขึ้นมานะตามตามกระแสน้ํามันนะครับนะที่น้ํามันโลกเขาฟื้นนะครับนะบพอทอก็เลยได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะตรงนี้นะงั้นแนวรับของเขาก็จะอยู่ที่44บาท 3สลึงถึง43บาท2องสลึงจริงๆปทอทเนี่ยเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวดีกว่าเซตนะดูจากหน้าตาคุณรู้เลยว่าปาทอทเนี่ยเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่าเซตนะเซตเ,นะเนี่ยย่ำแย่เละเทะนะปอทเนี่ยยังคงประคับประคองรูปทรงของตัวเอ,องเอาไว้ได้นะครับนะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะก็เซทไปโดนตัวไหนหนักๆก็ไม่รู้อะแต่ว่าแย่เลยนะครับนะพี่ใหญ่เรายัางหน้าตาดีกว่าอีกนะครับนะอันนี้คือปอทเนาะ CK ครับ โ <ś les> <c oughs> นานจังนะครับนะโหลดนานทีกวักวกัวมันดับเหมือนกันนะครับนะ อ่ะชอกันช่างเป็นไงบ้างครับนะกำไรดรอปลงเป็นไตรมาสแรกนะครับนะก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าไตรมาสก่อนหน้าทําฐานไว้ค่อนข้างสูงพันกว่าล้านนะครับนะงั้นก็อาจจะมีกำลังพิเศษหรือเปล่าไม่ไมแน่ใจแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าคงจะต้องแพ้แน่นอนแหละนะครับนะงั้นถ้าตลาดคาดการณ์ว่าไตรมาสนี้แพ้ตลาดอาจจะดิสคาวราคาลงมาก่อนนะครับนะก็สังเกตว่าชอคันช่างก่อนหน้าก็จะมีการลงค่อนข้างแรงพี6ิหกเท่าถือว่าถูกครับ ที่ราคานี่ถือว่าถูกแล้วนั้นการที่เขาดรอปลงมาแรงๆก่อนหน้าเนี่ยถือว่าดิสคาวพีเไปพอสมควรนะครับนะก็ดีวเวเดนก็2.5นะครับนะสักร้เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ให้หนักหนักเท่าไรหร่นักนะตอนนี้ว่ารุ่มเริ่มเห็นกลับเข้ามาแล้วอันนี้รูปแบบนี้จบแล้วนะครับนะที่อาจารย์ได้ตีเอาไว้ให้นะครับว่าถ้ามันจะถ้ามันจะรักษาภาพของการลงต่อเนี่ยมันต้องห้ามผ่านคู่สมมาตรนี้แล้วต้องเด้งการหลุดแล้วต้องลงนะครับนะแต่เน,นี้ยจบแล้วนะครับนะไอ้นี่บ้าบอคอแตกอะไรมากมายเนี่ยโหนี่ลงมา ขึ้นไปฟึบชนคู่สมมาตรนาะต้านนี้นะครับนะชนฟึบแล้วโอ้โหลงแรงมากนะครับลงไม่พอจริงๆแล้วเนี่ยไอเนี้ยควรต้องรับไ้อยู่ไอตรงนเนี้ยเนี่ยต้องรับไ้อยู่ให้ได้บ้าหรือเปล่าเนี่ยแบบหลุดเปิดอีกวันนึงอีกนะครับนะแปลว่าคุณหลุดทีเดียวสองคู่สมมาตรเลยเหรอวะไม่ผ่านแล้วหลุดนี่เหรองั้นโลเดิมก็แถวนี้แหละนะครับนะคุณก็เอานี้ไปมาร์กไว้นะครับนะอันนี้จริงๆมัน เตี้ยนะครับนะมาข้างล่างดีกว่ามานี้เท่าห่างามันอย่างนี้เนาะ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็คือ CK ชอการช่างนะครับนะ <c oughs> ก็วอลุ่มหลังๆนี่ลงแบบลงแบบวอลุ่มแรงอะแรงเกินไป แรงเกินเหตุนะครับนะก็เหนื่อยใช้ได้เลยนะครับนะก็ถือว่าราคาถูกนะพีในถูกแหละดิสเค้าเมื่อเนี้ยราคาถูกแล้วแต่ว่าแนวรับก็ต้องรับพาย่ด้วยนะครับงั้นถ้ามันถูกแล้วเนี่ย12บาท8 12 18บาท20ถึง17บาท70ตังค์เป็นแนวรับของชอการช่างในรอบนี้ครับผมอ่ะซุปเปอร์ครับ <c oughs> ซูเปอร์เองก็เป็นหุ้นที่จัดว่ามีโอกาสจะเทิญตะราวได้เหมือนกันนะครับส <c oughs> ำหรับไตรามาส3ที่ประกาศกำไรมาค่อนข้างสูงนะครับงั้นราคาของซูเปอร์อาจจะเริ่มเห็นว่ามีการไซด์เว์หรืออาจจะขึ้นแต่อาจจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วเนาะเพราะว่ากำไรเขาฟื้นแล้วนะจริงกไ็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนะประกาศบาแล้วกำไรไม่ไปไหนเลยขนาดประกาศกำไรเนี่ยนะดีวเวดนก็ไม่จ่ายด้วยนะครับนะงั้นก็ราคาณนะตรงนี้ก็ยังคงพ e อยู่ที่7เท่านะครับนะบนะก่อนหนะ้าเขาเป็นหุ้นที่ <c oughs> ขาดทุนมาตลอดอ่ะงั้นก็เลยพ e. ีก็เลยประเมินอะไรไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับราคาเหมาะสมของหุ้นตัวนี้นะครับในการใช้โมเดลเอ้ยตัวที่ครับโมเดลของตัว P e. ีโซนนะแต่เราได้แนวรับแหละ52ตังค์ถึง49้ตังค์เป็นแนวรับหลักของเขาในรอบนี้ถ้าถ้ามันกำไรมันฟื้นแล้วมันเทินลาลาว,แล,วแล้วก็ไม่ควรจะต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับก่อนหนะ้าก็เหมือนจะเร่งเร่งขึ้นมาเหมือนกันเนาะนะครับตอนที่ประกาศกำไรน่าจะเป็นตอนช่วงประกาศกำไรอ่ ไต่มาสามนะครับนะงั้นรอบนี้ปุ๊บทำโลต่ำสุดคราวนี้เนาะขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จทำโลต่ำกว่าเดิมนะครับนะก็เพื่อเพื่อฟอมตัวขึ้นรอบใหม่ได้เหมือนกันสำหรับซ u เปอร์เอเนจีครับตัวสุดท้ายครับผมไอทีดีอิตาเลียนไทยครับ ตัวนี้ราคาเท่าที่ตัวนี้กําไรยังคงไม่ฟื้นนะยังไม่มีสัญญาณเทิร์นลาล์เกิดขึ้นในเรื่องของราคาเนาะในเรื่องเท่าที่ในเรื่องของกําไรนะเนาะอา่าพี e ก็เป็นศูนย์เหมือนกัน NA เหมือนกันกนะ็คือไม่สามารถประเมินได้นะครับก่อนหน้านะเป็นทุ้นขาดทุนมาก่อนนะก็เลยไม่สามารถประเมินราคาเหมาะสมได้ด้วยของการใช้ PE ถ้าจะใช้ก็ต้องใช้เป็นพวก PBV นะครับนะจริงๆมันดูได้ไหมขอดูหน่อยเลยอ๋อนี่ น่าจะดูได้เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวลองไปเทสก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อตัวเลขหายเดี๋ยวจันเดี๋ยวมีปัญหาเออถ้าเกิดมันแก้ได้ต่อไปถ้า PE มันดูไม่ได้ก็เราก็ไปดู p b b แทนนะครับนะตัวนี้ก็ไม่ใช่หุ้นปันผลนะไม่ได้แจกเท่าไหร่นะครับนะราคาเองก็ดรอปมาค่อนข้างแรงนะครับคู่สมมาตรใครแล้วเนี่ยทะลุทะลวงเลยนะครับนะที่เราให้ไว้ด้านบนเนาะหลุดแล้วหลุดอีกนะครับนะก็ อันนี้ก็ยกเลิกไปได้เลยมันจบไปตั้งนานแล้วนะครับไนะหลลงมาที่ด้านล่างนี้ฟึบฟืบฟบฟบอ,อ,อันนี้ก็ต้องมาที่บริเวณสอหแต่ว่ารุ่มข้างหลังค่อนข้างแน่นเนะาะวอลุ่มนี้แน่นเอียดเลยนะครับนะเหมือนจะกลับมาเล่นกันอีกรอบในตะลาบหุ้นตัวนี้เนาะเป็นทุ้นเก็งกาไรแบบสายแบบเล่นแบบหุ้นตัวจิ๋วเนี่ยชอบนะครับชอบกันเยอะนะครับนะงั้นตอนนี้ก็ ลองดูแล้วกันนะเราคงไปแนวรับแนวต้านไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะว่ามันลงมาลึกมากนะก็คงดูอะไรไม่ได้แลตรงนี้เนาะเว้นแต่เราต้องไปเปลี่ยนทําใหม่ซึ่งไม่อยากตีใหม่เลยนะครับนะของเดิมที่ตีไว้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับนะ อ้นรูปทรงนี้นะครับนะเรามาร์คที่โลเดิมแล้วกันทุกคนรูปนี้นะอาจจะได้เห็นนะครับนะราคาทำสะบัดลงมาไซเวนะครับไซเวไซเวไซเวสะบัดพวดดึงกลับนะ่ะอันนี้ก็เป็นไวคอมเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับนั้นเราจะได้โลประมาณนี้นะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งั้นความเสี่ยงอยู่ที่เท่าไหร่ครับบาท48ถึงบาท44ครับผมสำหรับอิตาเลียนไทยครับผมนะบอลุ่มค่อนข้างแน่นเนาะก็ลองจับตาดูแล้วกันนะขึ้นมาอย่างนี้แรงๆนะครับวอลรุ่มเข้าด้วยและการยอ่อถ้าไม่มีโลใหม่ก็น่าสนใจนะจังหวะนี้เรียกว่าจังหวะเทสนะครับนะจะเห็นการเทสตรงนี้ก็เราไม่หลุดนะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเดี๋ยวอาจจะได้เห็นอะไรดีๆสำหรับอิตาเลียนไทยและการแต่กําไรไม่มานะ เก่งกำไรล้วนๆไม่มีเรื่องของกำไรไม่มีเรื่องของฟันดัไม่มีเรื่องของฟันดั้มเนท่อ,อมาเกี่ยวเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะโอเคครับทุกคนไปดูกันตัวสรุปสักนิดก่อนที่เราจะจบเซสชันในวันนี้ครับนะก็ทุกท่านครับเซน,นเด็กบ้านเราตอนนี้ก็เรียกว่า ย่ำแย่พอสมควรนะครับเงินก็ไหลออกด้วยนะครับหนละังจากที่เราซื้อได้แจ้งเตือนในห้องเทลเลอแก๊งของไอง์บีเนาะใครอยากจะเข้ามาในห้องเดียวกันก็ไปสมัครลิงก์เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไว้แหละนะครับนะก็จะมีการแจ้งตลอดนะเงินเข้าเงินออกนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างผันผวนอะนะครับเงินออก นะครับนะเดี๋ยวเงินเข้า <S <S เดี๋ยวเงินออกไม่กี่วันเงินออกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันก็ไม่รู้จะเงินเข้าอีกไหมนะครับนะ่ะเทรนก็เลยไม่มาถ้าคุณเห็นภาพเซ็ตมันไปไปไหนก็เป็นตามนั้นแหละนะครับเงินเข้าเงินออกมันก็เทรนไม่เกิดอย่างน้วครับตอนนี้ก็สําคัญสุดๆคืออย่าเกิดโลใหม่แล้วกันเซ็ตอินด็เก็์นะครับก็ตามที่อาจารย์ได้มากโลไว้นะครับที่ก่อนหน้านะครับของเซ็ตรอบนี้เนาะก็ไปจะช่วยเซ็ตแล้วกันว่าจะเกิดโลใหม่ในรอบนี้ไหมนะครับนะก็พบกันใหม่ครับในเทปหน้านะครับผมสวัสดีครับ